ยอุ้ยอุ้ยไปนอนค้างบ้านผู้ชายยังไงนะคะไม่ให้เขารู้ว่าฉันตั้งใจแบบว่าวางแผนก่อนนะว่าฉันจะไปค้างคืนกับเธอไอ้ยะหรือว่าใครที่แบบว่าไม่ได้ตั้งใจนะคะคือแบบว่าเฮ้ยมันอุบัติเหตุนะมันแบบว่ามันเลยตามเลยหรือว่าไปที่ไหนก็แล้วแต่นะคะที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่สะดวกที่จะพกพาสายชาร์จไปนะคือแบบว่าไปบ้านเพื่อนไปต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เกิดแบบว่าเฮ้ยลืมสายชาร์จหรือว่ากระเป๋าเราเล็กกระเป๋าเราเล็กนะคะเราก็แบบว่าเฮ้ยใส่ได้แค่โทรศัพท์กับเครื่องสำอางนิดๆหน่อยๆเราก็ไม่สะดวกสบายเราก็ไม่สะดวกที่แบบว่าจะพกสายชาร์จอันยาวๆนะคะที่เนาะเราก็ไม่อยากจะพกแบบนั้นใช่ปะเราเกิดแบบเฮ้ยเราจะทำยังไงดีวะคือแบบถ้าเกิดแบตหมดขึ้นมาแล้วถ้าเกิดเพื่อนเราใช้โทรศัพท์คนละรุ่นกับเราคนละยี่ห้อกับเราเราจะทำยังไงดีนะคะวันนี้นะคะเราก็มี เราก็มีนะคะเป็น in charge นะคะ in charge 6ก็คือเขาบอกว่าเป็น6ก็คือ6 cable นะคะแต่ว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะพอดีอันนี้เราแกะออกมาแล้วนะคะมันแบบว่ามันเลิศมากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะว่าอันนี้นะคะมันเป็นเหมือน The Swiss Army Knife นะคะก็คือเหมือนถ้าเกิดใครที่แบบว่ารู้จักเนาะที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะเขาจะมีแบบเป็นมีดอ่ะเป็นมีดที่แบบว่าสามารถพกพาได้ที่มันจะเป็นมีทั้งที่เปิดไวมีแบบว่าอะไรเยอะแยะมากเลยนะคะตามภาพอ่ะตามภาพนี้เลยนะคะจะเป็นแบบนี้เลยเนาะแล้วก็นะคะก็คือเป็นแบรนด์ของสวิตนะคะแต่ Make in China ค่ะอันนี้เราก็ไม่เข้าใจนะคะอันนี้นะคะมันมีรูปร่างลักษณะอย่างนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆแบบว่าเฮ้ยไม่อยากที่จะพกสายชาร์จที่แบบว่าระยงระยางนะคะแล้วก็ใส่กระเป๋าแล้วก็แบบเฮ้ยอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งใส่โทรศัพท์เราไปคือแบบว่าสลับแป้งนิดๆหน่อยๆลิปสติกอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบว่าเราไปเที่ยวผับกับเพื่อนแล้วแบบหุยมันเลยตามเลยอะค่ะก็เลยแบบว่าต้องไปค้างบ้านเพื่อนอะไรอย่างงี้นะคะตื่นเช้ามาหุยโทรศัพท์ฉันแบตหมดจะทำยังไงดีอะไรประมาณนั้นนะคะนะคะวันนี้นะคะเราก็มี in charge นะคะมาฝากหน้าตาเขาเป็นอย่างงี้นะคะนี่หน้าตาเป็นอย่างงี้คือแบบใส่ไปกับพวงกุญแจแค่นี้เพราะว่าตัวเขาเป็นแม่เหล็กแป๊บแค่นี้เองนะคะแค่นี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะแบบว่าไปไหนก็ได้แค่บ้านใครก็แล้วแต่ค่ะมันมีอยู่แล้วแหละไอ้ตัวเต้ารับอ่ะนะมันใส่ตรงไหนก็ได้นี่นะคะมันเป็นหัว USB แบบนี้เด้อนี่แบบนี้นะคะนี่แบบนี้เลยแล้วก็มันใช้ได้ทั้งกับ Android แล้วก็ iPhone iOS นะคะจะใช้ยังไงนี่นะคะดึงปึ๊บนี่นะคะเป็นหัวแบบนี้ของ Android นะคะทั้งสองฝั่งเลยนะเพราะว่ามันเป็นนี่ตัวนี้นะคะเป็นของใช้กับ iPhone ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดจะแบบว่าชาร์จ to ชาร์จนะคะก็คือนี่ฝั่งนี้เป็นของนี่เสียบโทรศัพท์เนาะเหมือนถ่ายข้อมูลอะไรอย่างนี้นะคะเสียบเข้าอย่างนี้นะคะแล้วก็อันนึงเราก็ไปเสียบเข้ากับอีกเครื่องนึงเหมือนกับว่าจะชาร์จมันชาร์จอะเนาะชาร์จ to ชาร์จอะสามารถแบ่งแบตจากเครื่องนึงได้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็หรือไม่ถ้าเกิดเราจะแบบว่าต้องการที่จะย้ายภาพย้ายไฟล์ภาพลงในคอมพิวเตอร์เนาะแล้วก็แค่นี่แท็บตัวนี้แบบดึงกลับนะคะก็แค่นี่แล้วเราก็เสียบตัวนี้นะคะเข้าไปที่คอมพิวเตอร์หรือว่าแล็ปท็อปของเรานะคะแค่นี้เองง่ายมากๆเลยนะคะอันนี้มันใช้งานได้จริงนะคะไม่ได้จกตานะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่ามันใช้งานได้จริงไหมนะคะ
สำหรับการใช้งานของ InCharge คือแบบว่าเราจะไม่สาธยายเยอะนะคะก็คือมันดีจริงนะคะมันสะดวกสบายพกพาได้ง่ายนะคะแค่คุณย้ายไปใส่พวงกุญแจแค่นี้แล้วก็เสร็จแล้วนะคะคือมันแบบใครเห็นใครก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะเขาก็คิดว่าเฮ้ยมันเป็นพวงกุญแจปกติทั่วไปนะคะสำหรับ InCharge 6นะคะมันมี2สีนะคะที่เราเห็นเนาะมันมีสีนี้นะคะเป็นสีออกเกรย์ๆหน่อยเนาะแล้วก็มีอีกสีนึงเป็นสีออกทองๆนะคะยังไงก็ลองไปหาดูกันเนาะแฟนเราก็สั่งมาจากออนไลน์อีกนั่นแหละบ้านนี้ขยันสั่งมากเลยค่ะออนไลน์สำหรับ InCharge 6นะคะก็คือมันสะดวกสบายในการพกพามากนะคะก็แค่มีติดพวงกุญแจไว้อุ่นใจกว่าแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะแวะเอาของดีมาฝากกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย